เรื่องของหมาซาร่าคุณผู้ชมหลายคนคือตอนก่อนหน้าเนี่ยทูบโต๊ะข่าวช่วงที่1เล่นเรื่องนี้ไปหมาซาร่าเนี่ยเป็นหมาของคุณยายท่านนึงหมามาขย้ำยายถูกไหมตอนนั้นหมากัดยายเปิดวงจรปิดขึ้นมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้ภาพสำคัญคือตอนที่หมาขย้ำยายคุณยายมาลีบ้านอยู่บางบานนะคะพระนครศรีอยุธยาและเป็นเจ้าของหมาด้วยไอ้เจ้าซาร่าวิ่งไปงับเลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นพอยายมาลีโดนหมากัดวันที่4เมษาทางด้านของญาติๆก็มีการประสานบอกวิแล้วทำไงเนี่ยหมามันกัดเจ้าของสุดท้ายแล้วทางฝั่งของเทศบาลค่ะก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เป็นปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งคนไปจับซาร่ามาก่อนเพราะเดี๋ยวกลัวมันจะกัดคนแก่อีกเขาบอกว่าซาร่าหมาหวงชามข้าวใช่ไหมใช่บอกว่าชามข้าวหมาฆ่าใครอย่าแตะขนาดยายมาลีเป็นเจ้าของยังไม่ยอมเลยนี่คือเทศบาลพอรับแจ้งปุ๊บบุกไปจับถึงบ้านวันที่6วันที่6อ๋อผ่านไป2วันแล้วลองดูฮะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไอ้หอได้แล้วจับปุ้มอ้าวเดี๋ยวไอ้บอยนะอย่าเพิ่งงานเฮียปล่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนะเฮ้ยไม่มีใครช่วยล็อกเฮ้ยไปดิไปดิล็อกขาเลยจับขาจับขาจับขาดูปุ๋ยไปเลยจับขาไม่จับขาปุ๋ยไม่อยู่หรอกจับขาจับขาวัดขามัดขาถุงเนื้อขาดเฮ้ยเรามามัดขาล็อกขาก่อนล็อกขาล็อกขาก่อนเชื่อเชื่อใหญ่ใหญ่ระวังนะปุ๋ยไปปากมึงมึงขวาไอ้ต้องล็อกกันหาละรู้ทันหนึ่งเพื่อล็อกกันนี่ตัวอย่างคนนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มาปฏิบัติงานเขาบอกเขาจับหมาเป็นร้อยๆตัวแล้วแล้วก็จับออกไปเห็นบอกว่าไปอยู่ในจุดที่ทางด้านของเทศบาลบางบานเป็นคนจัดเตรียมเอาไว้ให้เพราะตอนจับไปเนี่ยเขาบอกเขาก็มีเห็นบอกมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยใช่ไหมกล้องวงจรปิดจับภาพรถของเทศบาลเอาไว้ได้แต่คุณผู้ชมคะนี่คือภาพสุดท้ายจริงๆของซาร่าที่มีคนเห็นมันก็ยังไม่ตายนี่แต่ทุรนทุรายพอสมควรนะที่โดนถุงอะไรผ้าอะไรคลุมหัวเอาไว้ซึ่งจริงๆเจ้าหน้าที่ปภ.เขาก็ต้องจับเป็นอยู่แล้วแหละเขาเรียนมารถเทศบาลคันนี้เอาซาร่าใส่เข้าไปในกรงครับแล้วหลังจากนั้นก็ซ้อนท้ายกระบะคันนี้ขับไปแล้วสุดท้ายหมาหายค่ะเอ้าหายแบบที่ไม่รู้หายไปไหนบางคนเลยบอกว่าหรือมันกลับดาวหมาไปแล้วกลับดาวหมาคือหมาตายนะคะเขาตามตัวไม่เจอเพราะเจ้าของอ่ะจะไปขอตัวซาร่าคืนจากเทศบาลเทศบาลบอกเอ้ามันน่าจะหลุดออกจากกรงแล้วหายไปแล้วเอ้าแต่เจ้าของเขาคาใจมันหลุดจากกรงหรือจริงๆแล้ววันที่คุณจับมันไปเนี่ยสภาพที่มันฉี่แตกแบบเนี้ยแล้วเอาผ้าคลุมหัวเอาจับใส่กรงไปมันตายแล้วคุณไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบหรือเปล่าคุณผู้ชมคะวันนี้คุณรัตติยาเป็นรองประธานมูลนิธิ Watchdog จริงๆวันนี้ไปสัมภาษณ์ในรายการหนกระแสเขาบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งกับทางด้านของเจ้าของเจ้าของเองเนี่ยบอกเออถ้าเกิดว่าหมามันอยู่ที่นี่แล้วมันกัดยายเดี๋ยวจะประสานมูลนิธิหาบ้านใหม่ให้แล้วจะไปเอาซาร่ามาเลี้ยงแต่ตอนที่ไปตามหาเอ้าหายเทศบาลบอกอ๋อสงสัยเนี่ยมันออกจากกรงไปแล้วมั้งหลังจากนั้นเทศบาลก็ให้ความร่วมมือนะคะบอกอ้าวเนี่ยตามเบาะแสเส้นทางก็คือขับรถไปตามเส้นทางตรงนี้แล้วเอาน้องเดี๋ยวไปทิ้งเอาไว้ในสถานที่ของเทศบาลเองแต่สุดท้ายพอไปถึงขอให้เทศบาลเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูหน่อยสิตอนที่ซาร่าเนี่ยลงจากรถมีกล้องไหมเขาบอกกล้องเสียใช้การไม่ได้เลยไม่มีหลักฐานว่าหมามันหลุดจากกรงหรือหมามันตายกันแน่มันเป็นอะไรหรือเปล่าภาพสุดท้ายคือเนี่ยค่ะตอนที่ขึ้นท้ายรถกระบะไปแล้วไปถึงเทศบาลตอนเนี้ยคือจากภาพที่เห็นตอนที่จับเนี่ยเขายังบอกเลยโอกาสรอดมันน้อยนะลักษณะดูท่าเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วแต่ตอนนี้อยากได้ความชัดเจนว่าหมาหลุดไปไหนมีใครเห็นซาร่าวิ่งออกจากเทศบาลไหมเพราะตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยรู้แค่ว่าเนี่ยค่ะภาพสุดท้ายโดนจับแล้วหายปริศนาที่เทศบาลจับมั่นใจว่าน้องซาร่ายังไม่เสียชีวิตแน่นอนค่ะแล้วก็แต่ว่าจับเข้ากรงแล้วหรือหลุดระหว่างจับเข้ากรงเนี่ยอยากจะให้ท่านนายกช่วยเร่งไขตรงนี้ก็คือเร่งกล้องจรปิดอะค่ะแล้วก็หลังจากนี้
ขอตอบไม่ได้จริงเพราะว่าจังหวะเนี้ยเขาหลายวันมากกลัวจะเป็นในเรื่องของการขาดน้ำรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มั่นใจเลยแต่ยังไงก็ภาวนาให้เขามีชีวิตอยู่ค่ะเทศบาลให้ความร่วมมือตั้งแต่แรกนะคะคือไม่คุยกันในแชทเนี่ยคุยกันแบบเงียบๆคือไม่ได้เปิดเผยน้องคนจับเนี่ยแจ้งข้อมูลทั้งหมดว่ามาจุดนี้นะพี่ไปจุดนี้นะพี่ไปอย่างนี้นะพี่แล้วก็เป็นเหตุทำให้ใหม่ได้ไปไล่ขอกล้องวงจรปิดนี่ฮะคุณผู้ชมพอไปดูกล้องวงจรปิดก็ไม่พบจริงๆแต่วันนี้ทางด้านของคุณชูเกียรติบุญมีนายกเทศมนตรีตำบลบางบานให้เป็นข้อมูลก็แล้วกันนะฮะบอกว่าพอจับไปเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะสังคมอย่าเพิ่งด่าเทศบาลนะเทศบาลไม่ได้เป็นคนขายหมาแล้วก็เป็นคนอะไรต่างๆแลกกระมงกระมังแบบนั้นไม่มีหมามันน่าจะหลุดออกจากกรงไปเพราะกรงสภาพเก่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันว่าตอนนั้นเองเนี่ยนี่ดูเขาบอกสภาพกรงมันอาจจะเป็นแบบสภาพเก่าแล้วพอเก่าปุ๊บมันไม่สามารถล็อกได้พอล็อกไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าเจ้าซาร่าเองเนี่ยแม่มันดุอยู่แล้ว มันอาจจะเปิดออกมาแล้วก็วิ่งหนีออกมาก็ได้ซึ่งเขาบอกว่าตรงที่เปิดออกมาตรงเนี้ยมันจะมีทุ่งอยู่ข้างนอกหมามันหนีออกทุ่งหรือเปล่าเอาทีมงานเปิดไปเรื่อยๆค่ะกรงนี้ใช่ไหมอ๋อกรไม่ค่อยจะดีทุ่งทุ่งที่เขาบอกว่าหมามันหลุดออกวิ่งออกทุ่งไปแล้วก็เลยไม่มีใครมองเห็นนี่ทุ่งโล่งออกไปทุ่งนาเป็นทุ่งนาเลยไม่มีชาวบ้านเห็นแต่มันไม่มีรั้วรอบขอบชิดอ่ะครับหมามันก็เลยหลุดออกไปมีเสียงคุณชูเกียรตินะคะแต่ตอนนี้พอสั่งงานเสร็จแล้วผมก็ให้เงินไปให้ไปซื้อทำอุปกรณ์ผมก็แยกมาทำงานอื่นต่อก็จนมาเกิดเรื่องขึ้นถึงได้รู้ว่าการจับเนี่ยหน้างานมันเป็นอยู่หน้าบันไดมันใช้กระสอบอย่างที่ผมสั่งให้ทำมันทำไม่ได้ลูกน้องก็เลยใช้วิธีการเหมือนใช้เหล็กแป๊บเอาเชือกผูกเหมือนทำบ่วงคล้องงูแบบนั้นไปคล้องหมาซึ่งก็เป็นหน้างานที่แล้วทางท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยเห็นบอกว่าตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่คุณผู้ชมลองสังเกตดูดีเนี่ยเขาลองปิดดูคุณฟ้าเห็นไหมเวลาเราล็อกเลือดออกมาเนี่ยมันจะเข้ารูเข้าช่องมันพอดีแต่อันเนี้ยไอตัวที่เป็นแง่งเนี่ยอยู่ข้างบนอีตัวรูเนี่ยมันอยู่ข้างล่างล็อกไม่ได้ว่าล็อกยังไงมันก็เสียบไม่เข้าอยู่แล้วแล้วหมามันก็เลยวิ่งออกไปได้คุณผู้ชมฮะเห็นวันนี้เขาร่วมมือร่วมใจกันระดมนะฮะปกติแล้วเราจะมีแต่ฆ่าหัวผู้ต้องหาฆาตกรแต่วันนี้เขาบอกมีฆ่าตัวของซาร่านะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่า 50,000 บาทใครเจอแจ้งแล้วก็รับเงินไปเลย 50,000 นี่แล้วเหมือนเป็นการลงขันการเปิดข้อมูลขึ้นมาหน่อยค่ะมีทางของ Watchdog Thailand 20,000 บาทพี่หนุ่มกันชัยด้วยพี่หนุ่มกันชัยคนรักสัตว์นะ 10,000 ฮะ 10,000 ค่ะแล้วก็มีเจ้าของเพจมาลิกะปินี่ก็เป็นเพจรักสัตว์อีกเหมือนกันร่วมทุนอีก 10,000 บาทสายไหมต้องรอดเอาด้วย10,000 บาทก็ช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูถ้าเจอก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรค่าหัวเหรอครับค่าหัวค่าตัวค่าอะไรอ่ะ 10,000 ค่าแจ้งเบาะแสค่าแจ้งเบาะแสแล้วถ้าเจอตัวซาร่าเลย 50,000 ฮะรับไปเลย